สาวพลอยเชอร์มานส่งกำลังใจให้ลิเดียในระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะกรณีที่แมทธิวดีนและลิเดียสลันรัตติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำเอาวงการบันเทิงถึงกับต้องสั่นสะเทือนเลยทีเดียวค่ะเพราะมีดาราหลายคนที่ได้ใกล้ชิดกับแมทธิวต่างก็พากันไปตรวจโรคและออกมาอัปเดตให้ประชาชนได้รับทราบอาการว่าเป็นอย่างไรซึ่งในขณะนี้ทั้งคู่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วค่ะซึ่งในด้านอินสตาแกรมแฟนคลับของพลอยเชอร์มานก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่สาวพลอยได้ไปเยี่ยมสาวลิเดียตอนที่กำลังคลอดแคปชั่นว่าขอหัวใจสีแดงให้พี่ลิเดียคนละ1ดวงได้ไหมคะคนดีแฮชแท็กรับฝากรักพี่ลิเดียเพื่อนรักของพี่พลอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะโควิดเราต้องรอดค่ะหลังจากโพสต์นี้ได้ออกมาต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเป็นรูปอิโมจิชันหัวใจกันอย่างมากมายทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มแมทธิวและสาวลิเดียสู้กับเชื้อไวรัสรายนี้ไปให้ได้ไวๆค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยค่ะ